กาลครั้งหนึ่งนานแสนนานจนจำไม่ได้ได้มีเศรษฐีเซเลบคนดังผู้หนึ่งนามว่าไมคี้ผู้ไม่อยากจ่ายภาษีแต่ก็ถูกบิ๊กมี่กล่อมเกาให้จ่ายมานานหลายปีณงานเลี้ยงเซเลบแห่งประเทศไทยเออเนี่ยไมคี้มายืนทำรับลมชมวิวทำ MBI อยู่แถวนี้เนี่ยฮะเออเนี่ยฉันมีอะไรจะอวดเนี่ยหลุยติงตอง No. 5ที่เพิ่งออกมาใหม่ฉันได้มาแล้วนะมีแค่5ไปในโลกเออฉันยังมีมิกกี้เมาส์แอมบาสเดอร์ด้วยล่ะเออใช่นี่ก็ใกล้เวลาจะต้องจ่ายภาษีแล้วใช่ไหมโอ้ยฉันลืมไปสนิทเลยอะทำไมประเทศไทยถึงต้องให้จ่ายภาษีแบบอัตราก้าวหน้าด้วยอะเฮ้ยนี่คนที่รวยเป็นพันล้านฉันก็ต้องจ่ายเยอะสิไม่ยุติธรรมเลยอะก็ดีนะเขาจะเอาไปพัฒนาประเทศไงพัฒนาอะไรกันล่ะแอลก็อาจจะแบบใช้เวลานานไงแบบใช้เวลาในการพัฒนาไม่รู้แหละฉันจะไม่จ่ายหรอกเออนี่คราวนี้นะฉันจะเลี่ยงการจ่ายภาษีและการเขียนเงินในบัญชีให้น้อยลงเนี่ยมันจะดีหรอฉันไม่ได้บังคับให้เธอทำสักหน่อยเพื่อฉันก็ทำกันตั้งเยอะแยะเพราะว่ามันไม่ดีนะโอ๊ยพอฉันจะทำคนเดียวเมื่อครั้นที่จะต้องชำระภาษีไมคี้ไม่ได้ไปจ่ายภาษีเนื่องด้วยความเกียจคร้านและฟุ่มเฟือยไปกับการซื้อสิ่งของตนจึงไม่มีไปจ่ายค่าภาษีแล้วก็ยังคงทำนิสัยเดิมๆซ้ำๆจนต้องไปเป็นหนี้ผู้อื่นคือว่าสนใจตัวนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะก็1,500กับ5,000ค่ะว้ายงั้นไว้ทีหลังนะคะคือยังไม่สนใจค่ะ4เดือนผ่านไปเจ้าหน้าที่ที่สรรพากรได้คิดภาษีย้อนหลังแล้วพบว่าไมคี้ไม่ได้ไปจ่ายภาษีจึงส่งจดหมายแจ้งให้ไปชำระภาษีย้อนหลังมาที่บ้านของไมคี้ณสวรรค์ชั้นยมบาลไมคี้เห็นดังนั้นจึงไม่ไปจ่ายภาษีเจ้าหน้าที่ที่สรรพากรยังคงดำเนินหน้าที่คิดภาษีย้อนหลังวันที่ไม่ได้ไปจ่ายภาษีเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าโอ๊ยจดหมายเก็บภาษีอีกแล้วเหรอเอ๊ะนี่เนี่ยสิบปีผ่านไปไมคี้ไม่ได้ไปจ่ายภาษีจนถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรส่งจดหมายฟ้องร้องต่อศาลทำให้ไมคี้ต้องหลบหนีการจ่ายภาษีร้อยละ35พร้อมกับดอกเบี้ยหลบไปประเทศดูไบหลังจากนั้นมาหลายเดือนไมคี้ก็สำนึกผิดจึงเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยและจ่ายภาษีคืนไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมหนีภาษีถึงได้ร้ายแรงขนาดนี้งั้นทีหลังฉันจ่ายดีกว่าการที่เราลุ่มหลงกับทรัพย์สินเงินทองย่อมนำมาสู่ความเดือดร้อนหากเรารู้จักคิดก่อนที่จะทำผลที่จะเกิดก็ย่อมนำไปสู่ประโยชน์ต่อไป